ทำสิ่งนี้ลงไปครอบครัวไม่เคยรับรู้มูอามีนายอมรับความผิดต้องแบกรับความอายจนถึงทุกวันนี้ดาราสาวมูอามีนาออกมาเผยในรายการเจคิมกินรอบวงว่าชีวิตนี้เคยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกตอนอายุ26มีแหวนขอและมีช่อดอกไม้เป็นการแอบแต่งงานเลือกเฉพาะเพื่อนที่สนิทใจที่จะให้ร่วมงานแต่สุดท้ายข่าวก็หลุดครั้งนั้นไม่ได้มีการจดทะเบียนหลังจากนั้นเว้นระยะประมาณ 3-4 ปีคบมาได้ปีหนึ่งก็ขอแต่งงานอีกคนนี้มีแหวนขอแต่งงานเป็นสาวหล่อยอมรับว่าเป็นคนชอบแต่งงานส่วนเคยคิดจะทำแพลนเนอร์จัดงานแต่งให้ชาวบ้านเพราะชอบเห็นคนรักกันมีความสุขที่ผ่านมาเราโอเคขนาดไหนกับชีวิตคู่รู้ไหมว่าลำบากใจมากเลยอ่ะก็จริงๆมีปัญหามาเป็นปีแล้วนะแต่พอเราเจอกันคุยกันมันก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรอยู่แบบนี้เลยมานั่งคุยกันว่าเอายังไงแต่ตอนนี้โมตัดสินใจคนเดียวไม่ได้โมก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยค่ะชีวิตคู่แต่งงานมา3ปีเป็นอย่างที่เราคิดไหมไม่หรอกมันเป็นสาเหตุที่โมคิดมากอยู่คือไม่อยากแต่งงานแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ไม่อยากดรอปไว้ก่อนจริงไหมที่โมไม่ได้ชอบผู้ชายเราเลิกกับผู้ชายแล้วเรามาคบทอมแล้วเราก็เลิกกับทอมกลับมาคบกับผู้ชายคบได้6เดือนนั่งร้องไห้เลยรู้ตัวเองเลยว่ามาเวนีไม่ได้แล้วแค่กอดก็ไม่ได้แล้วเราก็โทรไปบอกผู้ชายว่าพี่คะเราเลิกกันเถอะโมขอกลับไปคบทอมแต่ตอนนี้มีแฟนผู้หญิงอย่างเปิดตัวชัดเจนที่บ้านก็คือรับไม่ได้เลยค่ะแต่งงานมาครั้งหนึ่งแล้วเลิกราก็แล้วไม่เข็ดแต่งอีกโมคิดแล้วว่าแต่งงานครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ทำอีกแล้วครั้งที่3คืออายชาวบ้านแล้วแต่ก็แอบแต่งอีกอยู่มา4ปีค่ะแล้วก็เลิกเพราะ1เรื่องใหญ่เลยคือโมมีคนอื่นเราจะจมอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะขึ้นมาไม่ได้เลยอย่าทำให้ทุกๆวันมันเสียเปล่าทุกวันนี้โมไม่เคยเสียดายเพราะทำทุกวันให้มันดีที่สุดแล้ว